Record Welcome back to Veteran กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรองเท้านะครับผมอย่างมีพลังกับรองเท้าที่มีชื่อว่า On 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 นั่นแหละ On คือนี่ครับเฮ้ยก่อนอื่นเลยบอกเลยว่าครับดูดีดูดีดูดีแล้วคนก็มักจะเข้าใจผิดว่ามันชื่อคลาวออนคลาวเอ๊ะตกลงชื่อรองเท้าออนหรือว่ารองเท้าคลาวหรือว่ารุ่นอะไรยังไงเกิดความสับสนชื่อออนฉะนั้นเวลามาถามเนี่ยจะถามว่าคลาวเออมันชื่อออนคลาวเนี่ยรุ่นมันรุ่นมันเออครับฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวหลังจากที่เราลองมาสักพักนึงแล้วโอ้เยอะแล้วแหละแต่ต้องยอมรับว่าผมใส่วิ่งจริงก็ไม่ได้เยอะมากอ้าวเหรอแต่ว่าใส่ในชีวิตประจำวันเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายทั่วไปเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยวิ่งด้วยวิ่งด้วยนะครับนี่ก็เพิ่งไปวิ่งมากับรองเท้าคู่นี้ก็เยอะอยู่นะนี่ก็เยอะอยู่เยอะแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงการรีวิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณ Run to Paradise มากนะครับที่ส่งมาให้พวกเรานะครับขอกราบ Run to Paradise นะครับสนใจนะครับอย่าลืมไปเช็คได้ที่เพจRun to Paradise นะครับแน่นอนการรีวิวของเราก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบรวมถึงบทสรุปของรองเท้าคู่นี้ว่าจัดหรือไม่จัดดีนะครับผมเนี่ยเรื่องสำคัญจัดไปแน่นอนครับผม Upper เนี่ยมันเป็น 3D Mesh 3D Mesh ก็คือเป็นตาข่ายผ้าตาข่ายนั่นแหละที่มีความยืดหยุ่นที่โอเคไม่ใช่เป็นแบบฟลายนิดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ใส่ได้ค่อนข้างสบายอยู่นะครับไล่ขึ้นมาปุ๊บเป็นลิ้นรองเท้าที่มีความยืดหยุ่นสูงที่เขาเรียกว่า Breathableเดี๋ยวคอยกันนีโอพรีนลิ้นรองเท้าแบบนี้นะเขาเรียกว่า breathable neoprene นี่รู้จักครับเปล่าเออรู้จักไหมบอกไป breathable neoprene ก็เหมือนของ Adidas ใช่ใช่วัสดุ neoprene นะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในรองเท้าหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะครับเจ้าประจำที่มักจะใช้ก็คือ Adidas ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าฟุตบอลรองเท้าวิ่งคุณสมบัติของ neoprene ก็คือมีความยืดหยุ่นให้ความสบายในการสบายจริงสบายจริงเหมือนมันไม่มีตัวตนเลยอ่ะเออมันจะบางแต่ว่าไม่บาดให้สัมผัสที่คล้ายกับหนังอะไรประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นเลยคราวนี้เชือกรองเท้านะครับก็จะเป็น Easy On Speedless System ไม่จำเป็นต้องมามัดเชือกรองเท้าไม่ต้องมัดนะครับใส่เข้าไปเลยใส่ง่าย Easy On ไงใส่ปั๊บไปเลยไม่ต้องรอคือในกล่องมันน่ะมันก็ให้เชือกธรรมดามาอยู่ถ้าคุณต้องการจะร้อยเชือกธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็คือแบบเชือกยืดๆบางคนก็ไปซื้อมาใส่ต่างหากใช่ไหมถูกไหมแต่ตัวนี้ก็คือนี่คือออลรุ่นคลาวเขาให้มันเลยไอ้ที่แบบใส่ง่ายๆแบบเนี้ยใครที่เล่นไตรหรือว่าเล่นอะไรเงี้ยก็จึงชอบน่าจะชอบเนาะมันไม่ต้องทำมันปุ๊บก็ไปเลยครับรวดเร็วรวดเร็วก็สังเกตตรงบริเวณข้างหน้าของลิ้นรองเท้าก็จะมีรูร้อยเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยเผื่อใครที่จะชอบอะไรที่แบบซีเคียวจริงๆบริเวณหน้าเท้ากลางเท้าอย่างเงี้ยก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับคราวนี้ซอฟต์ไลเนอร์หรือว่าบริเวณข้อเท้าก็เป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะโมเดิร์นใช่เป็นรุ่นเท้าแบบใหม่แบบใหม่อันนี้คือรุ่นใหม่นะเพิ่งจะมีเป็นรุ่นนี้รุ่นปี2018ก็ดูดิปาดเปรียวเนาะคอนเซ็ปต์ของมันก็คือSoft Life Feel คืออะไร Soft Life Feel ความรู้สึกเหมือนใส่ถุงเท้านี่แต่จริงๆเวลาวิ่งใส่ไปถุงเท้าแล้วแต่คนอ่ะแต่ว่าเขาก็พยายามจะทำให้ความรู้สึกเหมือนมีถุงเท้าอยู่สำหรับผมก็พอดีมากคือไม่อ้วนจนเกินไปไม่เด็กเรียนจนเกินไปไม่ดูเท่าทะครับก็ลงมารับกับข้อเท้าได้ค่อนข้างดีดูหล่อดูคมบริเวณฮิลครับนะครับด้านหลังก็ให้ความรู้สึกที่ปราดเปรียวนะครับแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับไล่ลงมาข้างล่างก็เป็นมิดโซลแล้วก็เอาท์โซลมีชื่อเรียกว่าCloudTech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทรดมาร์คของออนเขาออนครับก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็แน่นชุดพื้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะเขียนว่า CloudTech มีคำว่า CloudTech เขียนอยู่ส่วนรูปแบบนี้เขาเรียกว่า Honeycomb Pattern Honeycomb แปลว่ารวงพึ่งเหมือนซึ่งเหมือนตรงไหนวะซึ่งข้อดีของ CloudTech ก็คือเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มความทนทานใช่durability ของพื้นเนี่ยเวลาจุดบริเวณที่เป็น contact point ที่เท้าลงบ่อยๆนะครับก็จะมีสีดำๆอย่างนี้ป้องกันการดางหายของพื้นนะคือถ้าดูในเว็บอ่ะมันจะใช้คำว่า wear resistant ที่มันใช้คำแบบนี้เพราะว่ามันวินวะไงคือเขาเน้นว่าเขาเป็น Swiss engineering เพราะฉะนั้นฟังแล้วรู้สึกว่าอะไรที่มันมาจากสวิตเซอร์แลนด์มันจะดูแบบ
ดีไซน์ดูไฮเทคเนาะดูทนดูทนหล่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรกระป๋องกระเป๋ามีดพกอะไรเงี้ยอะไรที่มาจากสวิตมันก็น่าจะดีนะมันต้องแต่มันจะดีจริงไหมหลังจากที่เราลองมาแล้วฉะนั้นเราจะมาพูดกันเลยครับว่าสิ่งที่เราชอบไม่ชอบกับรองเท้าออนคลาวคู่นี้คืออะไรครับผมจัดเริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนละกันโอเคหลังจากที่ลองวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับใช้ในการกิจวัตรประจำวันทั่วไปอย่างแรกเลยที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของดีไซน์service design เป็นยังไงครับคุณรู้สึกยังไงสำหรับผมนี่ผมบอกเลยว่ารองเท้ามันหล่อมากหล่อจนบางทีรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาไปวิ่งให้เสียเสียหายคือมันดูดีอ่ะใช่ๆผมว่าผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดูดีนะครับออกแบบมาได้ปราดเปรียวนะฮะลักษณะของรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยมันเหมือนกับ Nike Mercurial Vapor อ่ะใครเตะบอลน่าจะรู้จักนะเป็นแบบทรงเปรียวเข้ากับรูปเท้าคู่นี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเลยคือปกติผมใส่รองเท้าเนี่ยด้วยความที่หน้าเท้าบานเว้ยเวลาใส่รองเท้าอะไรก็ตามมันก็จะดูบานๆหน่อยคือตามยิ่งรองเท้าวิ่งนะอะไรเงี้ยจะใส่ลงไปดูแบบโอ้โหหน้าเท้าต้อง 2E อะไรเงี้ยแต่คู่นี้ใส่ลงไปเว้ยใส่แล้วแบบเปรียวเฮ้ยดูแบบเฮ้ยทำไมนายดูปัดเปรียวอ่ะไม่รู้สิประมาณนั้นคือง่ายๆก็คือรูปทรงมันสวยครับทรงดีผมว่าดีไซน์ดีมีคอนทราสต์มีอะไรที่ค่อนข้างดีลายเส้นสวยคราวนี้สิ่งที่ชอบข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของแมทเทียลที่มากับรองเท้าซึ่งให้ความสบายในการสวมใส่แล้วก็ให้ความรู้สึกที่รู้สึกมันมีคุณภาพอ่ะคุณภาพความรู้สึกมีคุณภาพใช้คำได้ดีใช้คำได้ดีคือผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นของที่ค่อนข้างราคาแพงกันเนาะก็ 6,000 นะไอ้ความรู้สึกนั้นน่ะมันได้รับกลับมาด้วยจากรองเท้าคู่นี้รู้สึกว่ามันเป็นของแพงที่มีคุณภาพคือมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงนะเนี่ยใช่ใช่วันนั้นคุณไปร้านตัดผมแล้วไงร้านตัดผมอ่ะผมใส่คู่นี้ไปตัดผมเว้ยแล้วร้านตัดผมบอกเฮ้ยรองเท้าสวยว่ะน้องนี่พูดเท่าไหร่ผมเลยก็หลายตังค์อยู่ครับพี่แกก็บอกเฮ้ยรองเท้าสวยนะเนี่ยรองเท้าดูดีนะขนาดพี่เขาไม่ได้เป็นนักวิ่งอะนะเขาก็ยังแบบรู้สึกว่ามันสวยแต่ว่าจะบอกแล้ววัสดุมันดียังไงคือเอางี้ปกติผมใส่รองเท้าเนี่ยก็ต้องคือรองเท้าทั่วไปอะนะที่ใส่ส่วนใหญ่มันต้องเบรกอินเนาะอันนี้ใส่ลงไปแรกๆก็เอาแน่นอนมันก็ยังแข็งๆนิดหน่อยแต่ว่ามันกลับไม่ทำร้ายเท้าเราอ่ะคือมันสบายเว้ยมันแข็งแต่ว่ามันสบายครับและนี่ก็คือสิ่งที่ชอบข้อที่3ก็คือเรื่องของความสบายใช่ซึ่งเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่ผมได้รับมาเนี่ยส่งมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจัดเวิร์กไหมว่ามันดูปาดเปรียวดูแคบใส่เข้าไปครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยไม่บีบหน้าเท้าเว้ยดูทั้งที่หน้าเท้ามันเปรียวมากนะครับก็ถือว่าใส่ได้สบายกระชับอุ้งเท้านะครับมันเหมือนกับเราซื้อกางเกงมาใส่เว้ยแล้วใส่เข้าไปแล้วมันแบบไม่พอดีว่ะแล้วแบบมันไม่คับจนเกินไปมันไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วมันที่สำคัญก็คือใส่แล้วดูดีด้วยผมว่ามันเหมือนซื้อยีนราคาแพงนะคือถ้าเกิดใครเล่นยีนนะเวลาซื้อยีนแบบราคาแพงๆแบบมันจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันมีคุณภาพคุณภาพของการดีไซน์อะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันออนคลาวอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือตรงเนี้ยเรียกว่า reflective TPU cap สะท้อนแสงผมว่าเขาให้มาเยอะดีนะก็ให้เยอะดีถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ให้ตัว reflective เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรอบด้านเลยใช่ฉะนั้นจะไปวิ่งในมืดที่มืดๆก็น่าจะปลอดภัยขึ้นพอสมควรแต่ก็จะไปพึ่งพาแค่นี้ก็คงจัดไม่ได้นะใช่ใช่แต่ว่าก็ยังดีที่สะท้อนแสงแต่ว่าสะท้อนจริงครับผมลองเอาไฟส่องอยากรู้ว่ามันใส่มาเล่นๆบอกว่าอะไรเงี้ยใส่แล้วดูดีใส่แล้วสบายใส่แล้ววิ่งดีหรือเปล่าข้อเสียนะครับสิ่งแรกก็คือมิดโซลเอาโซลค่อนข้างเฟิร์มคือแน่นน่ะด้านหน้าของมันเนี่ยเนาะพื้นของมันน่ะvery firm ก็คือแน่นมากแน่นมากแน่นมากแล้วตรงบริเวณส้นเท้าเป็นคำมัน moderate firm ก็คือกลางเอาง่ายๆอ่ะพื้นมันน่ะไม่นุ่มฉะนั้นผมจะบอกเลยว่านักวิ่งหน้าใหม่ที่อยากได้รองเท้าที่มีการซัพพอร์ตเท้าที่ดีผมว่า on cloud เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบผมก็ฟันธงเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาจ๊อกจ๊อกคือวิ่งยังช้าไม่ต้องเอาไม่เอาเจ็บเท้าไม่เอาดิไม่งองแงอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อเอาให้วิ่งเร็วก่อนเพราะว่าอยากจะบอกว่าออนเนี่ยเขามีอีกหลายๆลายที่ต้องไปศึกษาดีๆก่อนนะครับทาวก็เป็นรุ่นหนึ่งใช่นะครับถ้าเกิดอยากได้ความสบายจะต้องไปดูรุ่นอื่นรุ่นแบบอะไรรุ่นฟลายเออร์รุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะโอเคกว่าเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยโอเคกว่ารุ่นคลาวเนี่ยก็สำหรับวิ่งช้าเนี่ยไม่เหมาะก็ถือเป็นข้อเสียแล้วกันแล้วเนี่ยมันก็ส่งมาถึงเรื่องข้อที่2คือ
พอเราได้ยินคำว่าออนคลาวใช่ไหมคนก็จะมารู้สึกว่าเฮ้ยคลาวมันจะต้องนุ่มสบายอยู่บนเมฆผ่อนคลายมันมันไม่ใช่อย่างนั้นไงใช่ซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของแบรนดิ้งอะเนาะแต่ผมว่าเขาอาจจะคิดแล้วนะแต่เพอร์เซพชันของคนซื้ออะผมว่าที่มันชื่อคลาวนะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักของมันก็ได้เพราะว่าน้ำหนักของมันนี่อย่างไซส์ 8.5 เนี่ย230กรัมเองนะ230กรัมนี่ถือว่าเบามากเบาครับถือว่าเบามากอาจจะชื่อนี้เพราะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็วิ่งเร็วใช้คำว่าคลาวไม่แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงแง่นั้นไงถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปนะคิดถึงคลาวก็อาจจะแบบสบายนุ่มสบายคอนเซ็ปต์ของรุ่นนี้ก็คือ light with adequate cushioning เบาแต่มาพร้อมกับความนุ่มที่กำลังดีเพียงพอเพียงพอเพียงพอเท่านี้พอละอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะใช่ minimal design คือพูดมาอย่างนี้ก็รู้เลยว่ามันต้องสำหรับคนที่วิ่งเร็วคราวนี้สิ่งที่ไม่ชอบข้อต่อไปราคาโคตรแพงก็แพงมากมันเวนอินเวียดนามแต่มันก็ดีไซน์สวิสไงดีไซน์ by สวิสengineering ฉะนั้นก็ราคาจะสูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูว่า Run to Paradise จะได้ให้คูปองไหมหรือมีส่วนลดไหมแล้วก็ไม่แน่ใจก็ต้องไปดูอีกทีแต่ถ้าคุณจะไปซื้อเองเมืองนอกก็ค่าก็ไม่ต่างแล้วแหละไม่ต่างซื้อของร้านเค้านี่แหละเค้าอุตส่าห์ import มาให้แล้วก็ลองดูเฮ้ยคู่นี้มันสำหรับโรดนะก็ต้องไม่ลืมว่าสำหรับการวิ่งบนพื้นผิวถนนอย่าไปวิ่งลงเทรลเด็ดขาดเพราะมันจะเข้าไปตามซอกตามอะไรเนี่ยถ้าคุณเหยียบกิ่งไม้เนี่ยอาจจะข้อเท้าบิดได้นะถ้ามันเข้าไปในช่องนี้นะใช่คราวนี้มาถึงข้อสรุปของรองเท้าออนคลาวคู่นี้ครับว่าควรจัดหรือไม่ควรจัดครับผมสำหรับผมนะถ้าคุณวิ่งสักประมาณเพส5แล้ววันไหนต้องการจะวิ่งแบบเพส5ยาวๆเป็นแบบเทมโปหรือว่าเป็นแบบลองรันอ่ะไม่รู้ว่าโซนไหนของคุณเนาะอ๋อเป็นลองรันคนไหนที่แบบวิ่งลองรันสักเพส5เนี่ยผมว่าเอาคู่นี้ไปใส่ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังค่อยๆเริ่มค่อยๆไปอะไรเงี้ยคู่นี้ไม่ใช่คำตอบว่ะไม่ใช่คำตอบใช่ไหมเพราะว่าเจ็บเท้าแต่ถ้าคุณแบบเอาไปใส่ทำงานแล้วก็แสดงออกถึงตัวตนของความแอคทีฟแบบดูสปอร์ตหน่อยอย่างเงี้ยแอคทีฟไลฟ์สไตล์ได้นะก็นั่นแหละผมก็เห็นด้วยกับไอ้มินพัทนะก็คือใส่ทั่วไปอ่ะใส่คือคุณอยากจะทำอะไรใส่เข้าฟิตเนสไปวิ่งไม่ได้ซีเรียสอะไรมากรองเท้าคู่นี้น่าจะเป็นคำตอบเลยใช่แล้วก็มีฮิลด็อกประมาณ6ใช่ไหม6มิลลิเมตรกำลังดีคอนเฟิร์มไหมซื้อหรือไม่ซื้อตกลงก็มีตังก็จัดมีตังก็จัดมันสวยอ่ะมันก็สวยจริงมันสวยมันสวยจริงนอกจากสีนี้แล้วยังมีหลายสีนะครับก็ไปลองดูผมชอบมากเลยของผู้หญิงที่เป็นเขียวแบบเขียวเซเลเต้อ่ะโอเคและนี่ก็เป็นรีวิวนะครับรองเท้าออนรุ่นคลาวนะครับก็ต้องขอบคุณร้าน Run to Paradise มากๆนะครับที่ส่งรองเท้ามาให้พวกเรา Wear to Run ในการรีวิวครั้งนี้ครับรองเท้าคู่ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามต่อไปนะครับมีไอเดียอะไรลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับอยากจะดูรุ่นอะไรวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนคุณดูบ้างอย่าดูเองคนเดียวนะไม่ดีนะจ๊ะคิดยังไงคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาใครใส่แล้วชอบไม่ชอบยังไงว่ากันหรือใครมีรุ่นไหนคิดเห็นยังไงพูดมาเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าสวัสดีจ้ะจังหวะพอดีครับผม